ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามความพร้อมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2แห่งเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างสวยงามและสมพระเกียรติครับนายวีรพัฒน์ปุณธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะรับผิดชอบการจัดสถานที่ลงตรวจความพร้อมของการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำคลองน้ำแบ่งบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านกู่จำหมู่ที่3ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำครับจากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่น้ำตกสิรินธรบ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสได้สำรวจความพร้อมของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำตกสิรินธรบ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแว้งเพื่อเตรียมความพร้อมของการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2แห่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุดค่ะ